คลิปนี้นะครับทำออกมาอีกหนึ่งอันเป็นสปอย Transformer Rise of the Beast เหมือนกันนะครับแต่เป็นการย่อแบบย่อเลยสปอยแบบย่อๆมากสำหรับคนที่ไม่ชอบฟังยาวๆหรือฟังแบบยาวๆแล้วก็ยังงงอยู่ดีฟังแบบนี้ครับผมสรุปมาแล้วรายละเอียดบางอย่างเนี่ยผมตัดทิ้งออกไปเลยเพราะว่ามันก็ไม่จำเป็นกับเนื้อเรื่องขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบเนื้อเรื่องเต็มๆอยากจะรู้รายละเอียดแบบละเอียดหน่อยนะก็ฟังแบบยาวๆจะดีกว่าครับแต่อันนี้คือคนเฉพาะอยากรู้เนื้อเรื่องแบบสรุปๆอ่ะไปไงมาไงจบไงให้ฟังอันนี้แล้วกันครับผมโอเคไปฟังกันได้เลยครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมในอดีตการอันไกลโพ้นนะมีตำนานของพญามารร่างยักษ์ร่างหนึ่งซึ่งมีนามว่ายูนิครอนยูนิครอนจะคอยดูดกลืนพลังงานของดวงดาวต่างๆเนี่ยมาเป็นอาหารของตนจนอยู่มาวันหนึ่งยูนิครอนเนี่ยดูดกลืนพลังงานจากดวงดาวมากมายจนแทบไม่เหลือดวงดาวให้ดูดกลืนอีกแล้วจนยูนิครอนเนี่ยได้รับรู้ถึงเทคโนโลยีโบราณชิ้นหนึ่งซึ่งมีนามว่ากุญแจทรานสวอร์ปกุญแจทรานสวอร์ปเนี่ยจะเป็นกุญแจสำหรับเปิดประตูมิติการเวลานะเพื่อสามารถวาร์ปไปยังมิติการอื่นๆได้ยูนิคอร์นจึงต้องการกุญแจทรานสวอร์ปมาครอบครองไว้ในกำมือเพราะว่าตอนนี้กุญแจทรานสวอร์ปเนี่ยอยู่ในการครอบครองของพวกแม็กซิมอลยูนิคอร์นเนี่ยก็เลยส่งบรรดาลูกน้องนะไปโจมตีดวงดาวบ้านเกิดของเหล่าแม็กซิมอลเพื่อจะยึดกุญแจทรานสวอร์ปเนี่ยเอามาไว้ในครอบครองส่วนแม่ทัพที่เป็นผู้นำการบุกดวงดาวของเหล่าแม็กซิมอลในครั้งนี้นะก็คือสเกิร์ตมือขวาของยูนิคอร์นและยังเป็นผู้ได้รับพลังความมืดจากยูนิคอร์นมาโดยตรงด้วยทำให้เจ้าสเกิร์ตเนี่ยแข็งแกร่งมากแทบจะไล่เทียมทานเลยทีเดียวพวกแม็กซิมอลจึงไม่สามารถป้องกันการโจมตีของสเกิร์ตและเหล่าเทเลอร์คอนได้ผู้นำของเหล่าแม็กซิมอลในตอนนั้นก็คือเอเปกลิงนะก็เลยบอกลูกน้องที่เหลืออยู่ของตนเนี่ยให้นำกุญแจทรานสวอร์ปหนีออกจากดวงดาวบ้านเกิดดีซะไม่งั้นเนี่ยหากยูนิคอร์นได้กุญแจทรานสวอร์ปไปกาแล็กซี่ต้องจบสิ้นแน่ๆเอเปกลิงจึงสละชีวิตตัวเองต่อสู้กับสเกิร์ตทวงเวลาให้คนอื่นหนีออกไปจากดวงดาวได้เหล่าแม็กซิมอลคนอื่นที่หนีออกไปเนี่ยก็ใช้พลังงานของกุญแจทรานสวอร์ปนะเปิดประตูมิติข้ามไปยังโลกมนุษย์ไปกบดานอยู่บนโลกมนุษย์ยุคอดีตจนเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายปีนะจนถึงในปี1994เอเลน่านักศึกษาฝึกงานก็บังเอิญไปเปิดผนึกกุญแจทรานสวอร์ปที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในรูปปั้นรูปนกจนทำให้พลังงานในกุญแจทรานสวอร์ปเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วดวงดาวพลังงานเนี่ยนะมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แต่พวกทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยเห็นกันหมดเลยออปติมัสพรามที่เห็นพลังงานกระจายอยู่ท้องฟ้าเนี่ยก็เลยสั่งเรียกรวมพลเหล่าออโตบอททั้งหมดแต่จังหวะเรียกรวมพลเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะตอนที่ออปติมัสส่งสัญญาณเรียกรวมพลนะเป็นจังหวะหนึ่งที่โนอาอดีตทหารตกงานบังเอิญอยู่ในมิลาดทรานสฟอร์เมอร์ตัวหนึ่งที่แปลงร่างเป็นรถพอร์ชทำให้มิลาดเนี่ยจับพัดจับผูนำโนอาไปยังจุดรวมพลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไอการที่โนอาอยู่ในรถพอร์ชเนี่ยเพราะเขาเนี่ยกำลังงัดรถโนอาจริงแล้วเป็นคนดีนะแต่ต้องการหาเงินไงแต่ที่ไหนที่ไหนก็ไม่รับเขาทำงานเพราะประวัติเขาตอนเป็นทหารไม่ค่อยดีเหม่อลอยในการทำงานและที่โนอาเหม่อเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรนะเหม่อนึกถึงน้องชายไงเพราะน้องชายเนี่ยไม่สบายเป็นโรคที่มือชาตลอดเวลาโรคนี้รักษาหายขาดได้นะแต่เขาไม่มีเงินโนอาจึงต้องพยายามหาเงินมารักษาน้องชายพอไม่มีที่ไหนยอมรับโนอาเขาทำงานนะเขาก็เลยไม่มีทางเลือกจึงต้องไปเข้าร่วมกับแก๊งเพื่อนบ้านขโมยรถอย่างเงี้ยแหละและงานนี้ก็เป็นงานแรกเลยนะเขาก็ไม่อยากทำเท่าไหร่แต่ก็แจ็คพอตแตกเนี่ยก็เจอรถที่เป็นทรานสฟอร์เมอร์ซะอย่างนั้นน่ะแต่ทรานสฟอร์เมอร์ในภาคนี้จะแตกต่างกับทรานสฟอร์เมอร์ภาคแรกนะเพราะในภาคนี้นะเหล่าทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยจะกบดานไม่ให้มนุษย์รู้ตัวถึงการมีอยู่ของทรานสฟอร์เมอร์ดังนั้นการที่โนอามาถึงจุดรวมพลเนี่ยทำให้ออปติมัสโมโหมากๆส่วนที่ออปติมัสเรียกลมพลไม่ใช่อะไรเขาก็ต้องการกุญแจทรานสวอร์ปเหมือนกันเพราะหากได้กุญแจทรานสวอร์ปมาเนี่ยออปติมัสจะสามารถเปิดประตูมิติการเพื่อกลับไปยังดาวไซเบอร์ตรอนได้แต่การจะบุกไปเอากุญแจเองเนี่ยก็ดูจะโฉงฉางไปหน่อยนะมนุษย์คงเห็นแน่ๆทางด้านมิลาดเนี่ยก็เลยแนะนำบอกให้เอาโนอาเนี่ยเป็นคนล่อเข้าไปขโมยสิจะได้ไม่ฉางมากนะออปติมัสจริงๆก็ไม่ชอบแผนนี้เท่าไหร่นะแต่ก็ไม่มีทางเลือกก็เลยให้โนอาเนี่ยเข้าไปขโมยกุญแจทรานสวอร์ปโนอาเองเนี่ยถามว่าอยากทำไหมก็ไม่อยากทำนะแต่ทางมิลาดเนี่ยสัญญาว่าถ้าได้กุญแจทรานสวอร์ปมาเมื่อไหร่นะมิลาดจะยอมแปลงร่างเป็นรถและให้โนอาเนี่ยเอาไปขายเลยขายแล้วโนอาก็ชิ่งไปไหนก็ได้ส่วนมิลาดเองก็จะชิ่งเหมือนกันโนอาก็เลยเดินทางไปขโมยกุญแจทรานสวอร์ปที่พิพิธภัณฑ์นะแต่ว่าในขณะนั้นเองเอเลน่าเนี่ยก็ถือกุญแจทรานสวอร์ปเองอยู่ในมือทำให้เอเลน่ากับโนอาเนี่ยวิ่งไล่จับกันเป็นเหมือนหนังอินเดียเลยนะขณะที่วิ่งไล่กันอยู่นั่นเองเทเลคอนนำโดยสเกิร์ตก็ปรากฏตัวออกมาทำลายพิพิธภัณฑ์และขโมยเอากุญแจทรานสวอร์ปไปพวกออโตบอทเนี่ยพยายามหยุดยั้งนะแต่ก็ไม่ใช่คู่มือของสเกิร์ตเลยส่วนบัมเบิลบีเนี่ยก็พลาดท่าถูกสเกิร์ตเนี่ยเอามีดกระซวกกลางอกแล้วก็ถูกดูดเอนเนอร์จอนไปจนหมดเสียชีวิตคาที่ออปติมัสเองก็เกือบตายนะแต่อยู่ดีก็มีหุ่นยนต์นกเนี่ยซึ่งเป็นเหล่าแม็กซิมอลเนี่ยโผล่มาช่วยออปติมัสเอาไว้ส่วนสเกิร์ตที่ได้กุญแจแล้วเนี่ยก็ถอยทันทีนะไม่รู้จะสู้ให้เสียเวลาไปทำไมทางด้านหุ่นยนต์นกเนี่ยก็แนะนำตัวเองนะว่าตัวเขาเนี่ยชื่อว่าแอร์เรเซอร์
ตัวเขาเป็นเหล่าแม็กซิมอลตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ส่วนกุญแจทรานสวอปที่ทางสเกิร์ตได้ไปเนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งเดียวยังเหลืออีกครึ่งนึงซึ่งตัวแอร์เรเซอร์เองอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพอเอเลน่าได้ยินกันนะก็พูดขึ้นมาทันทีว่ากุญแจอีกชิ้นนึงอ่ะน่าจะอยู่ที่เปรูที่เอเลน่ารู้นะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเอเลน่าทำการค้นคว้ารูปปั้นรูปแอร์เรเซอร์เนี่ยแหละที่นางไม่รู้เดี๋ยวมันมาจากยุคไหนแล้วมันบังเอิญบรรจุกุญแจทรานสวอปเอาไว้ไงซึ่งเบาะแสต่างๆเนี่ยมันชี้ว่ากุญแจอีกชิ้นนึงเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่เปรูนั่นเองทุกคนก็เลยเฮโลไปที่เปรูนะเพื่อตามหาชิ้นส่วนกุญแจที่เหลืออยู่ซึ่งก็ไปเจอกับวิหารลับใต้ดินที่ถูกปิดซ่อนเอาไว้ที่เปรูนะแต่เมื่อเข้าไปแล้วเปิดหีบดูไอ้กุญแจอีกชิ้นส่วนนึงอ่ะกลับไม่มีมันถูกใครบางคนเนี่ยย้ายไปแล้วขณะที่กำลังตกใจนะว่ากุญแจมันไม่อยู่แล้วไปไหนก็ไม่รู้สเกิร์ตเนี่ยก็ส่งหุ่นยนต์ลูกน้องนะมาตามล่าทางโนอาแล้วก็ทางเอเลน่าที่เข้าไปตามหาชิ้นส่วนของกุญแจที่เหลืออยู่ในวิหารใต้ดินทำให้โนอาและเอเลน่าเนี่ยต้องวิ่งหนีตายนะเข้าไปยังส่วนลึกของวิหารใต้ดินขณะที่วิ่งหนีอยู่โนอาเนี่ยก็เกือบพากพังถูกโจมตีนะแต่ถุงมือสื่อสารที่ทางมิลาดให้ไว้ก่อนเข้ามาที่วิหารใต้ดินเนี่ยมันดันยิงลำแสงได้ทำให้โนอาเนี่ยใช้ถุงมือยิงลำแสงใส่ไอ้หุ่นยนต์ที่เข้ามาตามล่าจนรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดพอทั้งสองออกมาจากวิหารใต้ดินนะก็เจอป่าเลยปลายป่านั้นน่ะอยู่ดีก็มีหุ่นยนต์กอริลลาขนาดยักษ์เข้ามากลางใส่นะว่าจะตามหากุญแจไปทางไหนทั้งสองเนี่ยก็ตกใจนะว่าไอ้หุ่นเนี่ยคือใครเราบรรดาออโตบอทเดี๋ยวก็ตามมาทันพอดีนะแล้วก็พยายามจะห้ามศึกนะพยายามจะต่อสู้กับไอ้หุ่นกอริลลาตัวนี้แล้วก็หุ่นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เข้ามาโจมตีแต่ปรากฏว่าแอร์เรเซอร์เนี่ยโผล่มาแล้วมาห้ามศึกเอาไว้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยคือแม็กซิมอลพรรคพวกของแอร์เรเซอร์เองแอร์เรเซอร์เองเนี่ยก็นึกว่าพวกของตัวเองเนี่ยหายไปหมดแล้วนะซึ่งไอ้เจ้าหุ่นยนต์กอริลลาเนี่ยก็แนะนำตัวเองนะว่าตนเนี่ยชื่อออปติมัสไพรมอลซึ่งชื่อเนี่ยตั้งตามออปติมัสไพรม์ขุนศึกในตำนานของชาวเซมเปอร์ตอนนั่นแหละออปติมัสก็ทำหน้างงนะว่าพวกนี้มันรู้จักได้ยังไงแต่ตัวหนังเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องต่อนะว่ามันเป็นไปมายังไงก็ได้แต่เล่าต่อไปว่ากุญแจที่เหลืออยู่เนี่ยออปติมัสไพรมอลเป็นคนเอาไปฝากไว้กับทางมนุษย์ในคืนนั้นเองเนี่ยด้วยความเหนื่อยล้าจากการสู้รบมาทั้งวันนะทุกคนก็หลับกันอย่างสนิทจนมาถึงตอนเช้าเนี่ยเอเลน่าได้ยินเสียงประหลาดๆออกมาจากทุ่งหญ้าก็เลยเดินออกไปดูปรากฏว่าเสียงนั้นน่ะมาจากแอร์เรเซอร์แอร์เรเซอร์เนี่ยมีอาการแปลกเพราะโดนทางสเกิร์ตยิงนะอาวุธของสเกิร์ตเนี่ยเมื่อยิงไปแล้วเนี่ยจะครอบงำจิตใจของฝ่ายที่โดนยิงนะทำให้ทางสเกิร์ตเนี่ยครอบงำจิตใจของแอร์เรเซอร์ตอนนี้แอร์เรเซอร์พยายามฝืนไว้แต่ก็ฝืนไม่ไหวนะก็เลยคลั่งแล้วก็เข้าโจมตีแอร์เรน่าและทางออโต้บอทแล้วก็ไพมอลคนอื่นๆเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็มาช่วยแอร์เรน่าไว้ได้ทันนะหลังจากนั้นทางออปติมัสไพมอลเนี่ยก็เอากุญแจทรานสวอปอีกครึ่งนึงเนี่ยฝากไว้กับโนอาและให้โนอากับแอร์เรน่าเนี่ยวิ่งหนีไปก่อนแต่ก็หนีไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะเพราะว่าอีกทางนึงเป็นน้ำไม่สามารถจะข้ามผ่านไปได้โนอาเห็นว่าตอนนี้จนตรอกแล้วทำลายกุญแจทรานสวอปทิ้งดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะได้ไม่อยู่ในมือของพวกสเกิร์ตมันก็จะทำลายโลกไม่ได้แต่เอเลน่าออปติมัสไพรม์นะก็โผล่มาห้ามเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดทำลายกุญแจทิ้งเนี่ยพวกออโต้บอทเนี่ยก็จะไม่สามารถกลับดาวไซเบอร์ตรอนได้โนอาก็เลยใจอ่อนไม่ทำลายกุญแจทิ้งนะแต่นั่นก็คือความผิดพลาดเพราะเอเลน่าเมื่อวิ่งไปหยิบกุญแจก็โดนแอร์เรเซอร์โฉบตัวไปพร้อมกุญแจถ้าอย่างนั้นเลยแอร์เรเซอร์ก็นำกุญแจไปมอบให้กับทางสเกิร์ตนะส่วนสเกิร์ตเนี่ยเมื่อได้รับกุญแจแล้วก็สั่งให้แอร์เรเซอร์เนี่ยจัดการเอเลน่าซะแต่เคราะห์ดีทางด้านไพมอลเนี่ยมาช่วยเอเลน่าไว้ทันทางแอร์เรเซอร์ที่พอจะมีสติหลงเหลืออยู่บ้างนะก็บอกให้ไพมอลเนี่ยจัดการกับตนซะให้ทำตามคำสัญญาที่ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ต้องปกป้องดาวโลกไว้ให้ได้ไพมอลจึงไม่มีทางเลือกก็ใช้ท่าแปรฮักกอดแอร์เรเซอร์จนสิ้นใจตอนนี้ทุกคนก็สิ้นหวังเป็นอย่างมากนะเพราะกุญแจทั้งสองส่วนเนี่ยได้อยู่ในมือของสเกิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วโนอาก็พยายามปลุกใจนะว่าต้องมีสักวิธีนึงอะที่จะสามารถหยุดการทำงานของกุญแจทรานสวอปได้ไพมอลก็บอกว่ามันหยุดไม่ได้เลยถ้าหยุดเนี่ยจะเกิดแรงระเบิดมหาศาลจะหยุดได้ก็มีวิธีเดียวแหละต้องมีรหัสแต่รหัสเนี่ยถูกแยกเก็บเอาไว้ในหลายที่และหนึ่งในรหัสเนี่ยก็สูญหายไปเพราะประการตายของแอร์เลเซอร์เอเลน่าได้ยินอย่างนั้นนะเธอก็ฉุดใจคิดขึ้นมาทันทีเพราะเธอได้จดบันทึกทุกอย่างเอาไว้รวมถึงรหัสเนี่ยที่ถูกสลักไว้บนรูปปั้นของแอร์เลเซอร์และรหัสที่ถูกสลักไว้ในโรงเก็บที่อยู่ในวิหารใต้ดินทำให้ตอนนี้มีรหัสครบทั้ง3ตัวแต่ต้องหาวิธีเข้าไปยันแท่นควบคุมเพื่อป้อนรหัสยกเลิกไปที่กุญแจทรานสวอปแต่ที่แท่นควบคุมเนี่ยนะก็มีบรรดาสเกิร์ตแล้วก็ลูกน้องอีก2ตัวเนี่ยยืนเฝ้าอยู่พอสเกิร์ตเห็นพวกออโต้บอทแล้วก็แม็กซิมอลมาเนี่ยก็สั่งให้ลูกน้อง2คนเนี่ยออกไปโจมตีแล้วก็เรียกลูกน้องมาจากไหนไม่รู้นะเพียบเลยให้มาต่อสู้กับพวกไพมอลแล้วก็ออปติมัสไพรม์ส่วนตัวเองเนี่ยจะยืนเฝ้าแท่นควบคุมเอาไว้ออโต้บอทคนอื่นเนี่ยก็เลยเข้าไปลุมสกรรมกับบรรดาลูกน้องนะส่วนทางเอลิน่าแล้วก็โนอาเนี่ยล่อเข้าไปทางท่อใต้ดินที่อยู่ด้านใต้ของแท่นประลำพิธีเพื่อจะไปถึงยังแท่นควบคุมส่วนมิลาดเนี่ยก็อาสาเป็นคนดึงความสนใจนะเข้าต่อสู้กับทางสเกิร์ตตัวต่อตัวแต่มิลาดเนี่ยก็หาใช่คู่ต่อสู้ของทางสเกิร์ตไม่นะก็แพ้สเกิร์ตไปทางสเกิร์ตเนี่ยก็เห็นโนอาอยู่ในท่อด้วยก็หยิบโนอาขึ้นมาโนอาเลยตะโกนบอกให้เลน่าเนี่ยไปที่แท่นควบคุมทางด้านมิลาดเนี่ยก็ช่วยยิงสเกิร์ตนะจนสเกิร์ตเนี่ยทำโนอาหลุดมือถึงจะดิ้นหลุดจากมือมาได้นะแต่ก็ยังไม่รอดนะเพราะตอนนี้ทางสเกิร์ตเนี่ยเอาปืนจ่อเตรียมยิงทางโนอา
แต่มิลาดเนี่ยเอาตัวมาบังโนอาไว้สเกิร์ตเนี่ยถลุงยิงไม่หยุดนะยิงไม่หยุดเลยจนมิลาดเนี่ยไร้แสงในแววตาโนอาเนี่ยก็คิดว่ามิลาดตายไปที่เรียบร้อยแล้วก็เศร้าใจเป็นอย่างมากแต่จริงๆเนี่ยมิลาดยังไม่ตายนะแล้วก็ใส่แรงเครื่องสุดท้ายเนี่ยพูดคุยกับทางโนอาบอกว่าหลังจากนี้นายต้องเป็นคนขับเองแล้วหลังจากนั้นมิลาดก็ค่อยๆสลัดชิ้นส่วนของตัวเองหลุดออกมากลายเป็นเอ็กโซสูทให้ทางโนอาได้ใส่เข้าต่อสู้ทางสเกิร์ตสเกิร์ตเห็นอย่างนั้นก็ขำในใจนะว่าแค่ตัวคนเดียวจะสู้อะไรได้แต่ทางออติมัสพรามเนี่ยก็เข้ามาสนับสนุนอีกหนึ่งแรงไม่เพียงเท่านั้นนะจากการทำงานของกุญแจทันสบอมเนี่ยทำให้เกิดพลังงานมหาศาลกระจายไปทั่วผืนโลกทำให้เอเนอร์จอนผืนโลกเนี่ยเกิดปฏิกิริยาจนเอเนอร์จอนเนี่ยเข้าชาร์จเข้าสู่ร่างของบัมเบิลบีบัมเบิลบีจึงกลับมามีชีวิตและเข้ามาช่วยร่วมต่อสู้อีกหนึ่งครั้งจากนี้ไปก็เกมพลิกนะทางสเกิร์ตเนี่ยพ่ายแพ้ทางออปติมัสพรามแต่ก่อนจะแพ้ก็ไม่ยอมแพ้เปล่าๆนะก็เอาปืนในมือเนี่ยยิงใส่เครื่องควบคุมจนเครื่องควบคุมเนี่ยพังลงตอนนี้เลยทำให้ไม่สามารถจะใส่รหัสหยุดการทำงานได้แล้วทางออปติมัสเห็นอย่างนั้นนะก็เลยบอกให้คนอื่นหนีไปตัวเองเนี่ยจะสละชีวิตยอมทำลายตัวกุญแจทานสวอปเองเพราะทุกคนหนีไปหมดทางออปติมัสเนี่ยก็ทำลายกุญแจทานสวอปทิ้งทำให้เกิดแรงระเบิดขนาดใหญ่บนท้องฟ้าแต่ไม่ได้มีแค่แรงระเบิดนะมันจะมีแรงดึงดูดมหาศาลด้วยดึงดูดสิ่งต่างๆรอบข้างเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าไปยังประตูมิติที่กำลังถูกปิดลงออปติมัสก็กำลังจะพลาดท่าโดนดูดเข้าประตูมิตินะแต่ทางโนอาที่ใส่เอ็กโซซูเนี่ยก็พุ่งเข้ามาช่วยดึงออปติมัสพรามเอาไว้แต่ตัวเองก็ตัวแค่นั้นนะใช่ว่าจะช่วยได้แต่ไพมอลเนี่ยก็โผล่มาช่วยอีกหนึ่งแรงทำให้ทั้ง3คนเนี่ยหนีออกจากแรงดึงดูดของประตูมิติได้เรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตนเองเอน่าก็โด่งดังเพราะไปค้นพบวิหารใต้ดินที่ดังเปรูส่วนโนอาเนี่ยก็วิ่งสัมภาษณ์หางานเป็นรปภ.นะจนไปเจอที่ที่หนึ่งที่เรียกเขาเข้าสัมภาษณ์แต่ปรากฏว่าคนที่เรียกเขาเข้าสัมภาษณ์เนี่ยไม่ธรรมดาเขารู้ว่าโนอาไปทำอะไรมาเขารู้ว่าโนอาไปช่วยโลกไว้อยากได้ความร่วมมือของโนอาและบรรดาออโตบอทให้มาร่วมมือกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นของโลกใบนี้โดยหน่วยงานนี้มีชื่อว่า G.I. Joe Transformer Rise of the Beast จบบริบูรณ์